เจ้านายฝ่ายเหนือเจ้ายวงแก้วศิโรรสโศกนาฏกรรมรักการเล่นเพื่อนเบื้องหลังข่าวกระโดดตึกของเจ้ายวงแก้วเจ้ายวงแก้วศิโรรสเจ้าปู่คือเจ้าหนานชัยวงศ์ซึ่งเป็นหลานปู่ของเจ้าฟ้าชายสามเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงเจ้าย่าคือเจ้าหญิงฟองสมุทรเป็นธิดาของเจ้าหลวงเศรษฐีขำฟันเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่สามกับแม่เจ้าตาเวยราชเทวีเจ้าพ่อคือเจ้าน้อยคำคงเจ้าน้อยคำคงคนนี้เป็นน้องชายของเจ้ามหาวงศ์เศรษฐีแห่งบ้านสันทรายมหาวงศ์อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหญิงยวงคำศิโรรสเป็นคนรูปงามมากคนหนึ่งซึ่งบรรดาเจ้าพี่นายน้องเทียบโฉมเปรียบกันก็ยากอยู่และเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจคอเข้มแข็งห้าวหาญแสนงอนและดุดันมากอยู่ทีเดียวทั้งนี้เพราะได้ถ่ายทอดเลือดไปจากเจ้าน้อยคำคงยอดนักเลงใหญ่แห่งนครเชียงใหม่ในยุคนั้นเลยทีเดียวเจ้าหญิงยวงแก้วขาดแม่ที่อยู่ใกล้เพราะเจ้าพ่อกับเจ้าแม่แยกกันไปพระราชชายาทราบเข้าจึงโปรดให้รับตัวไปอยู่ด้วยตั้งแต่อายุ7ขวบเท่านั้นพร้อมกับเจ้าหญิงบัวชุมณเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2449สมัยนั้นพวกนางในข้าหลวงในพระตำหนักของเจ้าจอมต่างๆนิยมการเล่นเพื่อนหลงรักผู้หญิงด้วยกันจนกระทั่งเอาทรัพย์สินเป็นของขวัญแลกเปลี่ยนกันไปมาหามิได้ขาดซึ่งในสมัยนี้ก็เรียกกันว่าแฟนนั่นเองเจ้ายวงแก้วศิโรรสมีแฟนเป็นหญิงชื่อหม่อมราชวงศ์หญิงวงเทพผู้อยู่ในตำหนักหนึ่งในพระบรมมหาราชวังแต่บังเอิญหม่อมราชวงศ์หญิงวงเทพผู้นี้มีแฟนสาวคนหนึ่งอยู่ก่อนแล้วชื่อนางสาวหุ่นต่างคนต่างชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพริบที่จะเอาชนะจิตใจซึ่งกันและกันระหว่างนางสาวหุ่นกับเจ้ายวงแก้วและในขณะที่ชิงดีชิงเด่นกันนี้เองนางสาวหุ่นได้ปล่อยข่าวเป็นเชิงสายไฟกรอกเข้าหูบรรดาเจ้าพี่นายน้องว่าเจ้ายวงแก้วนำของที่ได้ประทานจากพระราชชายาซึ่งเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยที่เสด็จประทานให้ไปปรนเปรอหม่อมราชวงศ์หญิงวงเทพเสียหมดสิ้นคราวนี้บรรดานางในได้นำไปกราบทูลเสด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมีให้ทราบว่าเจ้ายวงแก้วถูกหลอกเจ้าดารารัศมีกริ้วมากที่สุดเรียกเจ้ายวงแก้วไปพบพร้อมกับบริพาทอย่างรุนแรงและสำทับให้เอาของมาคืนให้หมดนอกจากนี้ให้ฆ่าโทษว่าจะส่งกลับนครเชียงใหม่เสียขณะนี้อารมณ์ยังไม่ปกติขอผัดชำระโทษไว้อีกสัก7วันและจะลงโทษให้สาสมกับที่ทำให้พระองค์ช้ำพระทัยในความรักที่มีต่อเจ้ายวงแก้วความอับอายนี้ทำให้เจ้ายวงแก้วเกิดความกรัดกุ้มใจมากเพราะจะเอาของมาคืนก็ไม่ได้ภายใน 2-3 วันต่อมาพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็ยังเฉยๆอยู่ในคืนที่เจ้ายวงแก้วจะทำอัตตวินิบาตกรรมนั้นตอนกลางคืนยังได้นอนปรับทุกข์กับเจ้าหญิงบัวชุมณเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นได้สมรสกับเจ้าอุตรการโกศลสุขเกษมณเชียงใหม่แล้วและได้เข้าไปพักในตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีโดยเจ้าอุตรการโกศลขึ้นมาราชการที่นครเชียงใหม่เจ้าหญิงยวงแก้วพร่ำรำพันต่างๆนานาในความอาภัพของตนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีในครั้งนี้แทนที่ทุกคนจะเห็นใจกลับเยาะเย้ยเหยียดหยามอีกเจ้าหญิงบัวชุมได้เพียรปลอบใจให้หายโศกเศร้าแต่แล้วหลังจากที่เจ้าหญิงบัวชุมได้นอนหลับสนิทนั่นเองเจ้ายวงแก้วได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนให้โลกรู้ว่า
ตนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์มิได้กระทำดังข้อกล่าวหาและมิได้บังอาจกระทำการละเมิดต่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมีไม่มีใครจะตัดสินให้ความยุติธรรมแก่ตนได้ในโลกนี้จึงขึ้นไปบนตึกพระตำหนักชั้น4แล้วกระโดดลงมาอย่างไม่กลัวตายด้วยน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวแบบเจ้าน้อยคำคงผู้เป็นพ่อเพื่อให้โลกรู้ว่าข้ามิได้ทำผิดดังคนใส่ความผลก็คือเจ้าหญิงสลบคาที่ในคืนนั้นเจ้าหญิงยวงแก้วถูกหามนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลฝรั่งทางประตูผีท้องที่อำเภอสำราญราษฎร์และได้ถึงความตายณโรงพยาบาลแห่งนั้นการตายของเจ้าหญิงยวงแก้วพระพุทธเจ้าหลวงทรงทราบจึงได้มีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมวังไปทำการสอบสวนสาเหตุว่ามีเบื้องหลังซับซ้อนหรือไม่นับว่าเป็นโชคดีที่พระราชชายายังมิได้ลงโทษเขี้ยนตีลงไปขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเพชรล้านนา